มาช่วงนี้ติดตามมาต่อนะครับกรณีที่ทอมทำร้ายแฟนสาวก็คือน้องฟางจนได้รับบาดเจ็บนะครับเรื่องของอาการตอนนี้น้องฟางอาการเริ่มดีขึ้นแล้วหน้าเริ่มยุบแล้วนะครับส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายนะตอนนี้ตำรวจออกหมายเรียกทอมรายนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการติดต่อกลับแต่อย่างใดจากกรณีนี้ครับที่นางสาวกาญจนาสินประเสริฐทอมวัย27ปีทำร้ายร่างกายแฟนสาวก็คือน้องฟางตามเหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับก่อนจะมีการใช้หมวกกันน็อกนะครับฟาดที่หัวของแฟนสาวจนได้รับบาดเจ็บโดยมีการอัปเดตข้อมูลนะครับอัปเดตข้อมูลว่าตอนนี้อาการของน้องฟางดีขึ้นมากแล้วสามารถทานโจ๊กทานนมได้บ้างส่วนยาเนี่ยยังมีละลายน้ำบ้างหน้าเริ่มยุบแล้วเหลือแต่รอยช้ำเขียวเท่านั้นส่วนในเรื่องของคดีครับตำรวจเตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายและขณะนี้ทางตำรวจได้เพิ่มข้อกล่าวหาอีกหนึ่งข้อหาก็คือข่มขู่พยานหลังมีการพูดข่มขู่คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือน้องฟางที่ถูกทำร้ายนะครับโดยข่มขู่บอกว่าถ้าไม่อยากมีเรื่องอย่ามายุ่งแบบนี้พร้อมกับขอบคุณคนที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับส่วนทางด้านของกฎหมายเนี่ยพันตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมนวลขออภัยครับวงหอมหวนผู้กำกับการสน.พหลโยธินก็บอกนะครับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจร่างกายอย่างเป็นทางการเพื่อประกอบสำนวนในการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุและการออกหมายเรียกโดยณตอนนี้ยังไม่มีการรับประสานจากสาวทอมคนก่อเหตุนะครับว่าจะเดินทางเข้าพบกับเจ้าหน้าที่เมื่อไหร่ยังไงแต่ก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการคือจอกหมายเรียกครั้งแรกถ้าไม่มาก็เรียกครั้งที่2ถ้าครั้งที่2แล้วยังไม่มาก็ต้องมีการออกหมายจับต่อไปนะครับใช่ค่ะซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะหลบหนีอยู่แถวบ้านเกิดที่จังหวัดสุโขทัยเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังเร่งหาตัวกันอยู่นะคะส่วนภาพจากเหตุการณ์ในคลิปค่ะก็จะเห็นว่ามีหญิงสาวที่ใส่ชุดสีดำเนี่ยเข้ามาห้ามปรามเหตุการณ์นี้แล้วน้องฟางเนี่ยถึงขั้นก้มกราบเลยนะคะขอบคุณที่เหมือนมายุติเหตุการณ์นี้ทำให้เธอเนี่ยไม่ถึงขั้นเสียชีวิตค่ะล่าสุดทีมข่าวนิวส์18ก็ไปเปิดใจพูดคุยกับสาวชุดดำคนนี้แล้วนะคะเธอคนนี้ชื่อว่านางสาวแพลวดาวศิวภูวดลพิทักษ์หรือว่าเอิญค่ะเป็นสาวชุดดำในคลิปเนี่ยแหละค่ะที่เข้าช่วยเหลือน้องฟางนะคะเปิดใจกับนิวส์18บอกว่าตนเองและแฟนเนี่ยไปจอดรถอยู่ที่ด้านหลังอพาร์ตเมนต์แล้วตอนนั้นก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันค่ะจึงให้แฟนเนี่ยขับรถจักรยานยนต์มาหน้าอพาร์ตเมนต์แล้วก็ให้แฟนตะโกนออกไปบอกว่าให้พูดคุยกันดีๆนะคะเพราะว่าตอนนั้นแฟนของตัวเองเนี่ยเริ่มมีอาการโมโหแล้วค่ะแต่ว่าตนเองก็ห้ามแฟนเข้าไปเพราะว่ารู้นะคะว่าแฟนของตัวเองเนี่ยเป็นคนใจร้อนกลัวที่จะมีเรื่องแล้วก็กลัวที่จะไปทะเลาะวิวาทกันนะคะตนเนี่ยจึงตัดสินใจเข้าไปห้ามปรามเองโดยให้แฟนเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปแล้วก็ระวังหลังเอาไว้ให้นะคะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นโดยตอนแรกเนี่ยก็กลัวว่าสาวทอมคนดังกล่าวจะมีอาวุธเพราะว่าสังเกตเห็นว่าทอมคนนี้เนี่ยเอามือล้วงกระเป๋าอยู่บ่อยครั้งนะคะน้องคนนี้เขาก็เลยบอกว่าไม่กล้าเข้าไปใกล้ๆนะแต่ว่าดูจากสภาพของสาวที่ถูกทำร้ายแล้วก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยแหละค่ะเอาไปฟังเสียงพลเมืองดีคนนี้กันหน่อยค่ะแล้วก็ตะโกนไปว่าแบบทำเขาทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยได้ยินว่ามันมีคนเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เลยลากผู้หญิงอะไปในจุดที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดใช่ค่ะแล้วทีนี้เอิญก็ตอนแรกก็คิดว่าแบบเขาไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้แฟนบอกว่าเฮ้ยเลือดเต็มตัวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอารถยนต์จอดไว้ตรงนั้นแล้วก็เลยเอามอเตอร์ไซค์วนกลับมาทีนี้เราก็เห็นแล้วว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาแต่เขาไม่ช่วยเราก็คิดว่าเขาต้องมีอาวุธเพราะเขาเอามือล้วงในแจ็คเก็ตอ่ะเอิญก็คิดว่าเขาน่าจะมีอาวุธอ่ะก็เลยไม่กล้าเข้าไปอะค่ะตอนแรกเอิญก็ยืนอยู่ประมาณ1นาทีแล้วคุยกับแฟนว่าคือเรารู้นิสัยแฟนเราอะว่าถ้าแฟนเขาไปแบบทอมโดนแน่อะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องนะถ่ายคลิปให้เอิญแบบระวังหลังให้เอิญหน่อยเดินเข้าไปเองเพราะถ้าคือไม่เข้าไปแล้วเอิญก็เห็นพี่ผู้ชายข้างในดันประตูหลายทีแล้วมันไม่ออกเอิญก็เลยโอเคเดี๋ยวเอิญเข้าไปเองเอิญก็เข้าไปแล้วก็เป็นตามคลิปที่มันถูกที่เอิญปล่อยออกมาทีหลังอ่ะใช่ค่ะคือเอิญไม่ได้ไปด่าอะไรเขาก็พูดกับเขาดีๆแล้วว่าทำเขาทำไมอะไรเงี้ยทอมเขาก็เลยแบบมองมาที่กล้องที่แฟนนั้นถ่ายแล้วก็แบบขอโทษครับพี่ขอโทษแล้วเขาก็ค่อมรถแล้วก็ไปเลยเอิญคิดว่าถ้าใครเป็นเอิญก็น่าจะช่วยอ่ะคือเราเห็นเขาเลือดเต็มตัวขนาดนั้นแล้วน้องไม่น่าจะไหวแล้วอ่ะแล้วจังประจวบเหมาะกับคือทอมเขาเดินเข้าไปใกล้อ่ะคือเขาจะเอาน้องไปที่ไหนสักแห่งแหละเอิญคิดว่าเขาน่าจะตีอีกอ่ะถ้าเราไม่เข้าไปตอนนั้นน้องก็โดนอีก
นี่แหละค่ะคุณแพรวดาวก็บอกว่าใครเห็นแบบนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าสภาพเนี่ยโหแย่มากเลยเลือดนี่อาบหน้าเลยนะคะคแล้วก็หลายคนก็ไปสงสัยประเด็นที่เนี่ยเห็นภาพผู้ชายทำไมไม่ออกมาช่วยทำไมหลบอยู่หลังประตูนะคะเรื่องนี้เราก็ไปสอบถามคุณแพรวดาวค่ะคุณแพรวดาวเขาก็บอกว่าได้มีการพูดคุยกับกลุ่มชายคนเหล่านั้นแล้วนะคะแล้วเขาก็ยืนยันค่ะว่ามีเนี่ยคีย์การ์ดมันเสียทำให้เข้าออกประตูแล้วก็ออกมาช่วยไม่ได้นะคะซึ่งทางผู้ชายที่อยู่ข้างในเนี่ยก็พยายามที่จะดันประตูออกมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าดันออกมาไม่ได้ค่ะแล้วเมื่อมีคนเดินเข้าไปเนี่ยจึงสามารถออกมาได้ก็จะเห็นภาพจากในคลิปนะคะแล้วพอชายกลุ่มคนดังกล่าวเขาออกมาเนี่ยเขาก็รีบเข้ามาเช็ดเลือดให้กับสาวคนดังกล่าวเพราะว่าไม่อยากให้สังคมเนี่ยไปเหมือนโฟกัสหรือว่าไปว่ากล่าวนะคนที่ไม่ออกมาช่วยค่ะแต่ว่าควรที่จะไปโฟกัสหรือว่าให้ความสำคัญกับตัวทอมคนดังกล่าวมากกว่าแล้วส่วนที่หลายคนตอนนี้ก็ตั้งฉายาให้เธอเนี่ยเป็นฮีโร่นะคะคุณแพรวดาวเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากเป็นฮีโร่อะไรหรอกค่ะแต่คิดว่าตอนนั้นเนี่ยใครที่อยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าไปช่วยอยู่ดีค่ะแล้วคนไทยกำลังโฟกัสผิดจุดมากคือตอนนี้คนเราไปโฟกัสที่คนผิดดีกว่าไม่ใช่คนที่ไม่ช่วยตอนนั้นเขาไม่ได้ไม่ช่วยเลยนะคนพี่คนเสื้อดำเป็นคนเช็ดเลือดให้น้องด้วยซ้ำมือเปล่าด้วยไม่ได้แบบใส่ถุงมือหรืออะไรดังนั้นอ่ะคืออย่าไปโทษเขาไม่ช่วยเขาก็ไม่ได้เป็นคนเลวแล้วเราเห็นคลิปแค่นั้นเขามันไม่ได้บอกอะไรอ่ะจริงๆเราเขาช่วยเขาพยุงน้องเขาช่วยอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าช่วยแล้วซึ่งถ้าเป็นเนินตัวคนเดียวตัวเล็กๆคนเดียวมันก็ทำไม่ได้อยู่แล้วทั้งหมดอ่ะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง